รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกอล์ฟพาราไดซ์นะครับเราพบกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลาประมาณบ่ายสามโมงครับแล้ววันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาที่สนามโฮมกอล์ฟคอร์สของผมครับหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นสนามกอล์ฟหลังบ้านผมเองซึ่งเวลาผมมาเล่นกอล์ฟที่นี่เนี่ยก็จะมาพักผ่อนก่อนแล้วเล่นกอล์ฟในวันรุ่งขึ้นนะครับบอกได้เลยนะครับบรรยากาศธรรมชาติมากเลยเวลาเราตีกอล์ฟไปเนี่ยเมฆหมอกอยู่บนยอดภูเขานะครับโอ้โหแล้วก็เล่นไปเนี่ยมีน้ำค้างเกาะบนยอดกรีนและสนามที่ผมกำลังพูดถึงนี่คือRoyal Hill Golf Resort and Spa ครับและแขกรับเชิญของผมเนี่ยวันนี้นะครับเขาเล่นกอล์ฟมาประมาณ20ปีครับฝีมือของเขาเนี่ยน้องๆโปรเลยทีเดียวเห็นสภาพสนามสมบูรณ์แบบนี้นะครับเขาเป็นคนดูแลทั้งหมดครับโอเคครับไปพบกับเขากันเลยคุณบอยครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่ตั้มสวัสดีครับผมบอยธนบุญชนะสุพลนะครับเป็นผู้จัดการสนามกอล์ฟรอยัลฮิลล์ครับถ้าเราพูดถึงสนามรอยัลฮิลล์เนี่ยเราจะนึกถึงอะไรครับนึกถึงกรีนนะครับแล้วก็นึกถึงว่าเลเยอร์ของสนามเนี่ยเป็นทัวร์นาเมนต์คอร์สจริงๆนะครับเราเป็นสนามที่ใช้จัดการแข่งขันระดับทุกระดับเลยนะครับแล้วนอกจากความท้าทายบนกรีนแล้วเนี่ยความท้าทายอย่างอื่นคืออะไรครับความท้าทายนอกจากบนกรีนใช่ไหมครับความยาวรัฟก็จะเป็นเหมือนกับการแข่งขันใน PGA ทัวร์เลยนะครับคอนดิชันของกรีนก็จะเร็วพอสมควรบังเกอร์ก็จะเป็นบังเกอร์ที่สูงและชันมากสนามรอยัลฮิลล์เองเนี่ยจัดทั้งสมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นของเยาวชนทั้งหมดนะครับดูแลเยาวชนทั้งหมดเนี่ยก็บุ๊กกิ้งปีต่อปีนะครับแล้วก็สมาคมกอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยสมาคมกอล์ฟอาชีพอาวุโสก็จัดที่รอยัลฮิลล์ทุกๆปีนะครับมาหลายๆสมาคมนะครับเห็นถึงความท้าทายนะครับเลยเลือกที่นี่เป็นแมตช์จัดการแข่งขันนะครับโอเคนั้นก่อนที่จะเริ่มเกมการแข่งขันเนี่ยเรามาฟังกติกาก่อนสักนิดดีไหมดีครับพี่โอเคกติกาเกมการแข่งขันนะครับเราจะเล่นกันช็อตต่อช็อตเล่นจนกว่าลูกจะลงหลุมนะครับจะเล่นกี่ช็อตก็แล้วแต่นะครับใครทำคะแนนในช็อตนั้นได้ดีกว่านะครับจะได้คะแนนในเกมนั้นเล่นจบแล้วเนี่ยใครทำคะแนนได้น้อยนะครับจะถูกทำโทษครับทำโทษยังไงครับเริ่มสงสัยนะครับว่าทำโทษยังไงเราจะเขียนหนวดแมวนะครับแล้วก็โพสต์ลง Facebook Golf Paradiseเพราะตอนนี้โซเชียลกำลังดังนะครับมาดูกันว่าเกมวันนี้ใครจะโดนเขียนโดดแมวครับโอเคครับวันนี้รายการกอล์ฟพาราไดซ์ก็มาเยือนที่สนามกอล์ฟรอยัลฮิลล์นะครับตัวผมเองเนี่ยก็จะใช้หลุม1นะครับพา4ระยะ375หลาเป็นหลุมที่ท้าทายมากๆหลุม1นะครับเป็นหลุมที่ตีลงเขานิดนึงแล้วก็มีร่องน้ำดักอยู่ข้างหน้าแล้วก็แอบมีร่องน้ำอีกร่องนึงอยู่แถวๆหน้ากรีนแล้วก็มีบังเกอร์เป็นตัวโปรเทคกรีนกรีนเป็นกรีนที่ยกประมาณ 2-3 ระดับนะครับเดี๋ยวลองดูว่าเกมของซิมิโปตัมเป็นยังไงคุณบอยครับครับผมก่อนเริ่มการแข่งขันเนี่ยเรามาหาลำดับการตีกันก่อนดีกว่าโอเคครับใครจะมาเล่นก่อนให้ซิมิโปตัมก่อนดีกว่าครับโอเคครับนั้นผมออกมาเล่นก่อนครับกติกาในช็อตแรกนะครับผมชนะกอล์ฟตีลูกจากท่านทีออฟนะครับให้ลูกไปอยู่ในแฟร์เวย์โอเคครับทีออฟเนี่ยคุณจะใช้หมุดสั้นนะไม่ใช่หมุดยาวนะ จะใช้ฝีมือยังไงก็แล้วแต่นะครับความท้าทายที่2ก็คือว่าผมมีเส้นอยู่กลางแฟร์เวย์ระยะประมาณ250หลาผมจะกำหนดกติกาว่าลูกของนักกอล์ฟเนี่ยจะต้องไปอยู่ทางด้านขวา นะครับใครตีให้ลูกไปอยู่ทางด้านขวาถือว่าทำได้ในช็อตนี้โอเคครับรับคำท้าไหมครับได้ครับผมโอเคคุณบอลรับคำท้าครับนั้นเรามาเริ่มช็อตแรกกันเลยครับโอเคครับผมออกมาตีเป็นคนแรกครับช็อตนี้ก็เป็นการตีลงเนินนะครับระยะจากตรงนี้ถึงเส้นเนี่ยประมาณ230หลานะครับให้ตีไปอยู่ทางฝั่งขวาเอาละครับผมพร้อมแล้วครับมาดูผลงานของผมกันครับโอเ
ไปฮะลูกนี้น่าเสียดายฮะไปอยู่ทางด้านซ้ายนะครับต้องมาลุ้นให้คุณบอยตีไปด้านซ้ายเหมือนกันจะได้ไม่ได้คะแนนทั้งคู่ครับก็อันนี้นะครับทีอันแค่นี้นะครับปกติผมใช้ยาเอาขนาดนี้เลยนะครับยังตีไม่ขึ้นเลยมาเจอตัวนี้นะครับวันนี้มีปัญหาแน่แน่โอเคเดี๋ยวลองตีดูว่าเป็นยังไงนะครับอยากเชื่ออยู่ในแฟร์เวย์นะครับแต่ว่าไปทางซ้ายของเส้นขาวๆอ่ะครับเป็นไงครับคุณบอยช็อตแรกเอาคืนไปเลยพี่โอ้โหในช็อตแรกนะครับผมคุณบอยเนี่ยไม่สามารถพาลูกไปอยู่ทางขวามือได้ในช็อตนี้ก็ไม่มีใครทำคะแนนได้เสมอกัน 0-0 ครับช่วง Perfect Golf สนับสนุนโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยสวัสดีครับผมนายนันทพลทองนิพันธ์ครับนักวิทยาศาสตร์การกีฬาฝ่ายวิทยาศาสตร์กีฬาการกีฬาประเทศไทยครับวันนี้เราจะมาเสริมสร้างหรือการฝึกความแข็งแรงสำหรับนักกีฬากอล์ฟนะครับหลังจากที่เราฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อส่วนบนอัปเปอร์แล้วนะครับต่อไปเราเป็นการพัฒนากล้ามเนื้อส่วนล่างเป็นการพัฒนาของความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขานะครับก็เป็นการฝึกท่าของ leg extension นะครับต่อไปเป็นการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ hamstring นะครับด้านหลังนะครับก็ใช้เครื่องแมชชีนตัวนี้ครับไปก็เราก็เป็นการฝึกกล้ามเนื้อขาเหมือนกันซึ่งเครื่องนี้จะเรียกว่า leg press นะครับก็เป็นการฝึกกล้ามเนื้อต้นขาช่วงบนนะครับครับขอให้นักกีฬาเข้าสู่ท่าครับเหยียดขานะครับค่อยๆออกแรงดันนะครับความเร็วปกติครับสม่ำเสมอครับต่อไปเรามาฝึกกล้ามเนื้อบริเวณหลังส่วนล่างนะครับอันนี้ก็เป็นแมชชีนที่สำหรับพัฒนาหรือฝึกเสริมสร้างของกล้ามเนื้อหลังส่วนล่างครับเดี๋ยวเรามาลองปฏิบัติดูครับครับเครื่องนี้เป็นการพัฒนาหรือการฝึกกล้ามเนื้อหน้าท้องนะครับฝึกกล้ามเนื้อหน้าท้องของนักกีฬานะครับจะทำให้พัฒนาเรื่องของความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหน้าท้องนะครับเวลาออกแรงเราจะหายใจออกเวลาผ่อนแรงจะหายใจเข้าเพราะว่าสาเหตุที่เราให้ฝึกหายใจเข้าออกนะครับเพราะว่าเราจะเกิดการเคลียร์ความดันที่เกิดจากการออกแรงของร่างกายนะครับเวลาเล่นเสร็จลุกมาจะมีอาการเวียนหัวฉะนั้นถ้าเรามีการหายใจตามหลักของการออกแรงผ่อนแรงเนี่ยจะทำให้ลดอาการของความดันที่มันเกิดขึ้นได้ขณะนักกีฬาทำการฝึกนะครับทำไมเราต้องทำงานหนักขนาดนี้เอกคิดว่างานของเรามันแค่ฝากถอนเงินหรอคนเราต้องการโอกาสต้องการเวทีความรู้ต้องรู้จักการออมรัฐจะต้องการคนช่วยเพื่อช่วยคนอีกต้องมากมายถ้าแค่นี้เราเหนื่อยแล้วพวกท่านล่ะมากกว่าการธนาคารเพื่อสังคมประเทศไทยจำกัดผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายทรายแมวอนามัยคิตตี้เลิฟมาตรฐานประเทศญี่ปุ่นอาหารแมวมิกซ์แคทและอาหารสุนัขปันๆบริษัทคิตตี้เลิฟประเทศไทยจำกัดสินค้าคุณภาพสำหรับคนรักสัตว์พบกับการแข่งขันท้าดวลเกมกับเซมิโปตัม
ใน Golf Paradise ทุกๆวันอาทิตย์เวลาบ่าย 3:00 นตรงทางช่อง NBT Golf Paradise เรารู้คุณต้องชมสถาบันพระปกเกล้าพาเราไปพบกับพรบคุ้มครองวรรณกรรมและศิลปกรรมการประชุมพระสังฆาธิการกว่าหมื่นรูปที่อุบลราชธานีเพื่อชาติและประชาชนด้วยใจกับธนาคารออมสินศุกร์ที่23มิถุนายนนี้4ทุ่มครึ่งกับทำด้วยใจเพื่อแผ่นดินทำด้วยใจเพื่อแผ่นดินนะเพื่อความสุขของคนในชาตินะบอยครับครับเกมแรกเนี่ยผมออกกติกาไปแล้วโอเคเกม2ผมเปิดโอกาสให้คุณบอยเอาจริงกับกติกาบ้างโอเคได้เลยครับได้เลยครับได้เลยครับถ้าอย่างนั้นเราเล่นยังไงดีเล่นช็อตต่ํากันดีมั้ยครับช็อตต่ําเลยเป็นไงครับเราตีหลังต้นนี้ดีมั้ยครับหลังต้นนี้เลยเหรอตีอ้อมต้นเหรอแล้วแต่พี่เลยจะเอาอ้อมต้นหรือว่าจะตีต่ําแล้วพุ่งขึ้นกรีนดีเพราะว่าหน้ากรีนมีบังเกอร์ด้วยโอเคจากธงต้นไม้ทํายังไงก็ได้ให้ลูกขึ้นไปออมกรีนถูกต้องครับโอเคผมรับคําท้าครับโอเคครับงั้นเราไปที่จุดตีของเราเลยดีครับไปครับ ครั้งที่แล้วเนี่ยจิมมี่ได้เล่นก่อนใช่ไหมครับคราวนี้ผมขอเล่นบ้างนะครับแล้วก็ความยากของหลุมนี้ก็คือว่ามันมีบังเกอร์อยู่เป็นตัวป้องกันกรีนไว้ให้เรานะครับแล้วก็มีต้นไม้ต้นนี้ที่ถ้าเราตีสูงไปปุ๊บมันชนแน่ๆนะครับก็ต้องพยายามที่จะตีพุ่งตีต่ำแล้วก็ถ้าดรอนิดๆได้ก็ดีถ้าดรอเยอะก็ตกทรายนะครับโอ้โหเทคนิคมากมายนะครับเดี๋ยวมาดูช็อตแรกของคุณบอยครับว่าเขาจะทำได้หรือเปล่าแล้วดูตามดูผมครับว่าจะทำได้อย่างเขาหรือเปล่าครับโอเคนะครับต่อกันนะครับทิ้งเข้าไปลูกกดต่ำดีนะครับแล้วก็รอเล็กๆวิ่งขึ้นไปบนกรีนนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าอยู่บนกรีนหรือเปล่าเดี๋ยวต้องไปดูกันอีกทีครับโอ้โหลูกของคุณบอยนะครับตีผ่านไปได้ได้ยังไงอ่ะนี่วางลูกต้นไม้ธงบังเต็มๆครับแต่ลูกนี้พุ่งแรงครับไม่แน่ไม่อยู่นะครับแม่เป็นโอกาสของผมนะครับเดี๋ยวคิดว่าผมน่าจะขึ้นไปออนได้ครับหยุดลูกพุ่งออกหลุดนอกกรีนไปเลยฮะลูกนี้เกมนี้ไม่ง่ายนะผมตีพุ่งแล้วแต่ว่าลูกไม่หยุดครับน่าจะได้ฮะผ่านไป2เกมแล้วนะฮะพวกผมก็ยังทำกันไม่ได้นะฮะตอนนี้คะแนนเสมอกัน 0-0 ครับช่วง Healthy Living สนับสนุนโดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกสวัสดีครับสวัสดีครับพบกับเรา2คนอีกเช่นเคยนะครับผมนิเวศบวรกุลวัฒน์ครับครับผมเทียนธรรมอัจฉริยธรรมครับครับคราวที่แล้วเราทิ้งท้ายกันว่าเวลาที่เราได้รับบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาบริเวณข้อศอกเราจะดูแลรักษากันสุขภาพข้อศอกเรายังไงนะครับครับครั้งที่แล้วนี่คือเกิดอาการบาดเจ็บตรงบริเวณข้อศอกใช่ไหมครับทีนี้ถ้าเราบาดเจ็บข้อศอกนี้เราจะต้องทำยังไงบ้างครับคือพี่นิเวศครับเบื้องต้นเนี่ยถ้าเราตีแล้วเจ็บเลยแป๊บๆเลยเนี่ยเอาถุงผ้าใส่น้ำแข็งแล้วก็ประคบทันทีเลยนะครับลดอาการบวมลดการเลือดออกภายในข้อศอกพอหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ทายาหมองได้ตามปกติแล้วก็นวดคึงเบาๆแล้วก็นวดบริเวณแขนท่อนล่างที่ต่ำจากจุดเจ็บลงไปเนี่ยเพื่อให้เลือดลมเนี่ยมีการไหลเวียนเนี่ยจะทำให้แผลหรือว่าบริเวณอักเสบด้านในเนี่ยหายเร็วขึ้นนะครับไปตีกอล์ฟได้เร็วขึ้นนะครับขั้นตอนการทำนี่ยังไงนะครับผมโดยปกติเราบาดเจ็บจากจุดนี้นะครับแล้วก็นวดจากใต้จุดนี้ลงไปหมุนคึงเป็นวงกลมนะครับนะครับพอคึงเสร็จเนี่ยทายาหม่องหรือใครมีลูกประคบให้เวลานวดเสร็จนะครับให้ประคบด้วยลูกประคบก่อนนะครับแล้วค่อยทาด้วยยาหม่องหรือน้ำมันร้อนๆอะไรก็ได้นะครับ
พื่อช่วยให้การไหลเวียนเลือดบริเวณนี้ดีขึ้นสังเกตได้ง่ายว่าเมื่อไรเราจะไปเล่นได้นะครับก็คือเรายืดแขนนะครับยืดแขนแล้วก็บิดออกแล้วก็บิดเข้านะครับแล้วก็บิดงอเข้าแบบนี้นะครับการทำแบบนี้ถ้าเราไม่รู้สึกเจ็บแป๊บๆเนี่ยบริเวณนี้แสดงว่ามันหายดีแล้วเราไปเล่นต่อได้นะครับท่าที่สำคัญอีกท่าหนึ่งบริเวณที่เราได้รับบาดเจ็บสมมติว่าได้รับบาดเจ็บจากของศอกข้างซ้ายนะครับเราก็สามารถจะใช้วิธีการเท้ามี3จังหวะจังหวะแรกให้ชิดขาชิดลำตัวเลยแล้วก็ทิ้งน้ำหนักไปที่หัวไหล่ที่แขนที่ข้อมือนับ1ถึง10ในใจเหมือนกันเสร็จแล้วขยับไปอีก1ฝ่ามือฮะแล้วก็ทิ้งน้ำหนักลงมาที่แขนนะครับพวกนี้เนี่ยจะทำให้แขนนี่มีการเกร็งขับไล่บีบเอาของเสียที่อยู่บริเวณแขนนี่ออกไปนะครับพอเรายกขึ้นนะครับพวกนี้ก็จะเลื่อนลงก็จะวิ่งดีขึ้นแล้วก็ขยับมาอีก1ฝ่ามือนะครับครับถ้าบริหารแล้วก็การดูแลเหล่านี้เนี่ยเป็นการดูแลเฉพาะข้อศอกนะครับทีนี้เนี่ยการเล่นกีฬาหรือเล่นกอล์ฟเนี่ยมันก็จะมีส่วนอื่นที่อาจจะได้รับบาดเจ็บเหมือนกันนะครับส่วนที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งก็คือข้อมือนะครับเราจะมาดูกันว่าครั้งหน้านะครับว่าการดูแลรักษาข้อมือที่รับบาดเจ็บเนี่ยเราจะมีวิธีการดูแลรักษาอย่างไรสำหรับวันนี้นะครับเราสองคนก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับมาต่อกันในช็อตที่3เลยครับช็อต3นี่เป็นการเล่นลูกสั้นครับผมนะครับผมจะเล่นลูกสั้นขึ้นกรีนไปนะผมเห็นติ่งอยู่ตรงนั้นน่ะตรงนั้นเลยนะพี่น่าจะเป็นการฟอปช็อตขึ้นไปได้ครับใครฟอปเข้าไปใกล้ถงผลงานได้ดีโอเคได้คะแนนในเกมนี้โอเคนั่นหมายความว่าคนที่แพ้ต้องโดนเขียนหนวดเลยจัดไปโดนทำโทษเขียนหนวดเลยครับผมนะช็อตที่แล้วนะครับคุณบอลเล่นก่อนช็อตนี้ผมจะเล่นก่อนบ้างลูกนี้ออกซ้ายไปไกลทีเดียวครับเดี๋ยวมาดูลูกของคุณบอลครับว่าจะทำได้ดีกับผมหรือเปล่าโอ้เกมนี้มันโหดมากๆเลยนะครับเพราะว่ากรีนเนี่ยมันเทจากซ้ายไปขวาแล้วมันเทไปหาธงด้วยถ้าไม่ลอฟเนี่ยมันทะลุกรีนไม่แน่ๆนะครับสมิธไปทางซ้ายเดี๋ยวผมจะลองไปขวาดูนะครับแล้วก็ให้กรีนพาลูกไปทีนะครับเดี๋ยวลองดูว่าทำได้ไหมบอยครับผมว่าระยะมีลุ้นนะไม่แน่ผมอาจจะใกล้กว่าก็ได้นั่นน่ะสิครับโอ้โหต้องวัดนั่นก่อนแค่นี้ช่วยวัดหน่อยครับไม่โดนแล้วยอดครับวันนี้สุดยอดครับขอบคุณมากครับพี่เกือบแล้วเกือบเกมนะครับวันนี้คนแพ้ก็ต้องโดนทำโทษนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมก็มีลุ้นนะแต่ลูกนี้ของคุณบอยใกล้กว่าครับโอเคครับยอมครับทีมงานครับขออุปกรณ์ครับโอเควันนี้ผมโดนครับก็ต้องให้คุณบอยพลเขียนครับโอ้โหเกรงใจจังเลยครับขอเยอะๆเลยครับขอเยอะเลยโอ้ทำไมผมโชคดีขนาดนี้ไม่ได้ทำเค้กนะทางญี่ปุ่นของจริงโอเคครับวันนี้ผมแพ้นะครับยอมแพ้โดยสดุดีครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวคราวหน้าผมจะตามไปล่าผู้แข่งขันอีกแล้วดูว่าผมจะชนะเขาไหมวันนี้ต้องขอบคุณคุณบอยมากครับขอบคุณมากครับผมผู้ร่วมแข่งขันในรายการครับขอบคุณมากครับโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับพี่ทำไมเราต้องทำงานหนักขนาดนี้เอกคิดว่างานของเรามันแค่ฝากถอนเงินเหรอคนเราต้องการโอกาสต้องการเวทีความรู้ต้องรู้จักการออมรัฐจึงต้องการคนช่วยเพื่อช่วยคนอีกต้องมากมายถ้าแค่นี้เราเหนื่อยและพวกท่านล่ะมากกว่าการธนาคาร
ธนาคารเพื่อสังคมสร้างสรรค์สิ่งใหม่สำหรับไทยวิถีใหม่ของรสชาติดีไซน์ไทยที่ให้บรรยากาศใหม่ด้วยรอยยิ้มที่เข้าใจคุณสร้างความหมายใหม่ด้วยคุณค่าไทยสู่ทุกจุดหมายของการเดินทางการบินไทยรักคุณเท่าฟ้าพบกับการแข่งขันท้าดวลเกมกับเซมิโปตัมในกอล์ฟพาราไดซ์ทุกๆวันอาทิตย์เวลาบ่าย 3 โมงตรงทางช่อง NBT กอล์ฟพาราไดซ์เรารู้คุณต้องชมสถาบันพระปกเกล้าพาเราไปพบกับพรบคุ้มครองวรรณกรรมและศิลปกรรมการประชุมพระสังฆาธิการกว่าหมื่นรูปที่อุบลราชธานีเพื่อชาติและประชาชนด้วยใจกับธนาคารออมสินศุกร์ที่23มิถุนายนนี้4ทุ่มครึ่งกับทำด้วยใจเพื่อแผ่นดินทำด้วยใจเพื่อแผ่นดินนะเพื่อความสุขของคนในชาตินะสนับสนุนโดยธนาคารออมสินมากกว่าการธนาคารธนาคารเพื่อสังคมวันนี้ธนาคารออมสินพาเรามาหาของทานอร่อยๆแถวสยามสแควร์นะคะที่โรงแรมโนเวอเทลกรุงเทพสยามสแควร์ค่ะกว่า28ปีแล้วที่เปิดบริการคนไทยมากับห้องพักทั้ง423ห้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะถ้าคุณคิดอยากจะหาติ่มซำหน้าตาสวยงามและอร่อยเลิศล้ำราวกับทานบนสวงสวรรค์แล้วต้องที่ล็อกหวายอินชั้น2ของโรงแรมโนเวอเทลกรุงเทพสยามสแควร์ค่ะกับห้องพักทั้ง423ห้องที่รอคอยความสะดวกสบายในการมาท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครแล้วนะคะยังมีเพลย์แอเรียสำหรับเด็กๆนะคะให้เด็กๆมานั่งเล่นกันแล้วก็มีวิดีโอนะคะให้ชมการ์ตูนน่ารักๆด้วยค่ะถ้าคุณมองหาอาหารจีนรสชาติจัดจ้านถูกปากคนไทยสไตล์ฮ่องกงและเสฉวนต้องที่นี่ค่ะล็อกหวายอินค่ะอย่างที่อิงบอกนะคะว่ามาถึงสยามสแควร์แล้วเนี่ยจะหาอาหารจีนที่อายุเก่าแก่28ปีพร้อมๆกับสยามสแควร์ต้องที่นี่เลยนะคะ Novotel กรุงเทพสยามสแควร์เมนูเดิมๆของติ่มซำนั้นก็เปิดบริการเหมือนเวลาเดิมค่ะตั้งแต่เที่ยงกันถึงบ่ายสองครึ่งและในช่วงค่ำนะคะ6โมงเย็นจนถึง4ทุ่มเรียกว่า all you can eat ทานได้เท่าไหร่ก็คือไม่อั้นแต่สำหรับเมนูใหม่นะคะที่หน้าตาน่ารักน่ารักเนี่ยเรียกว่าเด็กๆต้องชอบนะคะผู้ใหญ่อย่างเราเห็นแล้วยังอยากทานเลยค่ะอย่างเมนูผีน้อยนะคะจะเป็นแบบติ่มซำซึ่งแบบหน้าตาน่ารักสีสันนะคะดูแล้วแบบสวยงามข้างในก็จะเป็นหมูกับกุ้งนะคะหรือจะเป็นนี่ค่ะหมู3ตัวจะถามว่ามาตรฐานและคุณภาพและราคาเนี่ยกับเชฟเขามานั่งปฏิบัติดอยเนี่ยอีกว่าคุ้มนะคะหรือนี่ค่ะยังก๋วยเตี๋ยวหลอดไส้หมูแดงกับไส้กุ้งเขาก็แต่งหน้าดูแล้วจะเหมือนแมวเหมียวเลยนะคะสวยงามค่ะเป็นอะไรที่เรียกว่าวิจิตรบรรจงในการทำอาหารและที่สำคัญนะคะรสชาติไม่เปลี่ยนแปลงเหมือนกับชื่อของห้องนี้นะคะล็อกหวายอินอาหารที่อร่อยราวกับสวงสวรรค์ประทานพรมาให้ค่ะสำหรับท่านที่จะมาล็อกหวายอินนะคะแล้วกลัวว่ารถติดหาที่จอดลำบากในสยามสแควร์ไม่ยากค่ะมา BTS นะคะแล้วก็เข้ามาที่โรงแรมโนเวอเทลกรุงเทพสยามสแควร์ขึ้นมาที่ชั้น2ล็อกหวายอินรอท่านผู้ชมอยู่ค่ะกีฬากอล์ฟนะครับก็เป็นกีฬาที่ผมรักมากๆนะครับกีฬาหนึ่งแล้วก็เป็น
เป็นอาชีพของผมด้วยนะครับแต่ไม่ใช่เป็นอาชีพในการแข่งขันแต่เป็นอาชีพในการสร้างแล้วก็ดูแลรักษามันนะครับกีฬากอล์ฟเนี่ยมันเป็นอะไรมากกว่ากีฬาสำหรับตัวผมเองเพราะว่ามันสอนอะไรผมหลายๆอย่างนะครับก็คือเรื่องของการใช้ชีวิตนะครับชีวิตเรามีอุปสรรคนะครับเราจะแก้ปัญหาแก้อุปสรรคได้นะครับมันไม่มีอะไรง่ายมันก็มีทั้งผิดพลาดแต่ว่าถ้าเราไม่ยอมแพ้มันเนี่ยเราก็สักครั้งหนึ่งสักวันหนึ่งเราก็จะทำได้แล้วก็ประสบความสำเร็จนะครับ